ความทรงจำครั้งเคยเห็นเรือนบรรเลงเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีไทยเช่นเดียวกับครั้งอดีตที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเคยสอนศิษย์ที่เรือนพักในชุมชนบ้านบาดสืบทอดอุดมการณ์มาโดยครูบรรเลงสาคริกทายาทและอดีตเจ้าของเรือนเป็นแรงบันดาลใจให้ชนกสาคริกแต่งบทเพลงผ่านท่วงทำนองเพลงมาลัยร้อยบุพภาให้ศิษย์ดนตรีเล่นฉลองครบรอบ85ปีเรือนเก่าด้วยความตั้งใจคงเสียงดนตรีไทยไว้กับเรือนหลังนี้เติบโตมาที่เรือนหลังนี้รวมทั้งหลานอีก 2-3 คนเนี่ยแล้วก็ทำงานเผยแพร่ดนตรีไทยมาตลอดในนามของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนี่แหละเพราะฉะนั้นในวันนี้เราเคยเขียนบทความว่าเมื่อตอนซ่อมปรับปรุงครั้งที่3เรานึกว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายลาจากเรือนมันเลงเพราะเราก็อายุตอนนี้ผม73แล้วปรากฏว่าพอซ่อมครั้งนี้เรือนหลังนี้จะอยู่ไปนานกว่าเราอีกบรรยากาศเหมือนที่สมัยเรียนยังเด็กอย่างเนี้ยนะยังมีความสุขแบบเนี้ยนะคะแวดวงดนตรีไทยเนี่ยเหมือนคนไทยสมัยก่อนคือเหมือนญาติเรียกกันพี่ป้าอานะฮะแล้วก็ปีหนึ่งมาพบกันด้วยดนตรีมันเป็นสิ่งที่ชื่นบานอะเรือนบรรเลงสร้างด้วยไม้สักใต้ถุนสูงแบบเรือนปั้นหยาผ่านการบูรณะมาแล้ว4ครั้งในรอบ85ปีซึ่งครั้งหลังสืบค้นเจอชั้นสีเดิมเมื่อแรกสร้างเป็นสีตามนิยมสมัยรัชกาลที่6ทำให้งานบูรณะใช้เวลานานเนื่องจากต้องออกแบบเพิ่มเติมและคงสีใกล้เคียงเดิมมากที่สุดพร้อมปรับชั้นบนที่เคยเป็นห้องเก็บข้าวของเครื่องดนตรีมาเป็นห้องเรียนดนตรีไทยและจัดเก็บเอกสารสำคัญสำคัญทางดนตรีประมาณปี2475ท่านก็ได้สร้างบ้านบาดขึ้นซึ่งเป็นสำนักดนตรีใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับจนกระทั่ง2510กว่าก็ท่านถึงแก่กรรมแล้วทายาทก็ได้แยกย้ายกันออกไปขายพื้นที่ตรงนั้นไปตรงนี้เองครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของดนตรีที่สืบเนื่องมาจากสายสกุลศิลปะบรรเลงข้าวของเครื่องใช้ของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะเรื่องของเครื่องดนตรีต่างๆหลักฐานเอกสารลายมือต่างๆที่สำคัญที่สุดคือ ลมหายใจของดนตรีที่ประตูบ้านของเราเปิดอยู่เสมอไม่เพียงมุ่งหวังรักษาอาคารเรือนไม้เก่าที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยามหากทายาทที่เติบโตมากับเรือนบรรเลงยังสร้างให้เป็นพื้นที่กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีสมชื่อเรือนและเตรียมพัฒนาเป็นหอสมุดดนตรีไทยในฐานะหลักฐานความทรงจำร่วมสมัยและสัญลักษณ์งานสืบทอดพื้นที่แห่งเสียงดนตรีน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน